สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ผมจะมาคุยถึงบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของอังเก้ปอสเตโคกรูนะครับเฮดโค้ชทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสแล้วก็ธีรธรบุญมาทันครับแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติไทยของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเช่นเดียวกันคือทั้งคู่เนี่ยได้ออกมาสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ FIFA นะครับน่าสนใจจริงๆหลายประเด็นเดี๋ยวมาคุยกันไปเริ่มที่อังเก้ปอสเตโคกรูกันหน่อยเฮดโค้ชดีกรีทีมชาติออสเตรเลียนะครับที่พามารีนอสคว้าแชมป์เจลีก2019เขาได้ออกมาพูดถึงลูกทีมคนเก่งของเขาอย่างโกอุ้มธีรธรนะครับว่าเป็นนักเตะที่มีทัศนคติดีมากและบทสัมภาษณ์ของอังเก้เนี่ยเขาพูดถึงชื่นชมโกอุ้มเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่อยู่โกเบมารีนอสซื้อขาดจากเมืองทองแล้วก็เป็นแชมป์เจลีกด้วยกันเขาบอกว่าธีรธรเนี่ยโชว์ศักยภาพฝีเท้าที่ดีออกมาเล่นได้ตามแท็กติกแล้วก็ฝึกซ้อมได้ดีในทุกๆวันนะครับแล้วเขายกย่องโกอุ้มว่าศักยภาพของเขาในตำแหน่งการเล่นเกมรับเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากผู้เล่นบราซิลที่โลดแล่นในญี่ปุ่นเลยนี่โอ้โหเป็นคำพูดที่แบบผมเป็นธีรธรก็แฮปปี้อ่ะเมื่อเฮดโค้ชประจำทีมพูดออกมาอย่างนี้นะครับคือเขาเทียบให้เลยคือโกอุ้มก็อยู่ในระดับเดียวกับพวกมาโกสวินิซิอุสเอริกลีมาอะไรต่างๆภายในทีมครับเป็นต่างชาติที่ระดับคุณภาพเบอร์ต้นๆในทีมอันนี้เป็นคำพูดของอังเก้นะครับแล้วก็ชื่นชมว่าเขาธีรธรก็มีส่วนสำคัญในการที่เข้ามายกระดับทีมและเป็นแชมป์เจลีก2019ด้วยกันนะครับโอ้โหน่าจะปลื้มใจมากๆสำหรับธีรธรเมื่อได้เห็นบทสัมภาษณ์ของบอสอังเก้ซึ่งเป็นเฮดโค้ชที่ธีรธรเอามาเป็นต้นแบบถ้าเกิดเขาเลิกเล่นฟุตบอลเขาเคยบอกว่าบอสอังเก้เนี่ยแหละเป็นต้นแบบของเขาที่เขาอยากจะทำทีมให้ได้เหมือนอดีตเฮดโค้ชทีมชาติออสเตรเลียคนนี้นะครับขณะที่อีกหนึ่งบทสัมภาษณ์น่าสนใจก็คือเรื่องของโกอุ้มธีรธรบุญมาทันเขาได้เผยถึงการมาเล่นฟุตบอลเจลีกผ่านทาง FIFA ก็บอกว่าการมาเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันสร้างเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของการพัฒนาจิตใจต่างๆให้เขาได้สู้แล้วเขาใช้เวลาถึง 2-3 เดือนกว่าจะปรับตัวได้นะครับพอปรับตัวได้เขาก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับการเล่นฟุตบอลที่นี่มากๆแล้วเขายังเผยถึงบรรดานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีของเมืองไทยว่านักเตะเหล่านี้มีโอกาสมาประสบความสำเร็จในศึกฟุตบอลเจลีกเหมือนเขาแน่นอนนะครับถ้าเกิดได้รับโอกาสในอนาคตและเรื่องที่เป็นไฮไลท์เลยคือเรื่องของการที่โกอุ้มได้พูดถึงฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ที่ตอนนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยยังคงอยู่เส้นทางในการลุ้นคัดเลือกไปนะครับเพราะตอนนี้ทีมชาติไทยอยู่อันดับ3ในบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ซึ่งตอนนี้นะครับแข่งไป5นัดมีอยู่8แต้มชนะ2เสมอ2แพ้1เหลือการแข่งขันอีก3นัดด้วยการจะพบกับอินโดในบ้านไปเยือน UAE และกลับมาเล่นในบ้านเจอมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้น3อันนี้ต้องชนะและเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายให้ได้เหมือนเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับโกอุ้มได้พูดถึงเรื่องนี้เขามองว่าบอลโลกปี2022ที่กาตาร์เนี่ยจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของตัวเขาในการลุ้นเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกส่วนโอกาสที่ทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเนี่ยโกอุ้มยอมรับว่ามันไม่ง่ายนะครับที่จะชนะจากรอบคัดเลือกแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายที่ทีมชาติไทยจะต้องผ่านไปให้ได้รวมถึงเขากับเพื่อนร่วมทีมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ออกมาดีโอ้โหอันนี้คือถ้าพูดกันตามตรงนะครับโกอุ้มตอนนี้ก็อายุใกล้จะ30แล้วถ้าเกิดบอลโลก2022ตอนนั้นโกอุ้ม32แล้วถ้าเกิดไปอีก4ปีโกอุ้มจะ36ก็น่าจะเลิกเล่นทีมชาติไทยนะครับในช่วงอายุ 34-35 เพราะฉะนั้นเขามองอย่างนี้ถูกแล้วว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ไม่ใช่ผมมองไม่ใช่แค่โกอุ้มอะพี่ตองกวินธีรศิลป์แดงดาอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่า3คนเนี้ยมุ่งมั่นเต็มร้อยรวมถึงคนอื่นๆอะเพราะไอ้3แมตช์ที่กำลังจะมาถึงนะครับในช่วงตุลาคมหรือพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นการชี้วัดเหมือนกันเพราะเมื่อ 3-4 ปีแล้วเราผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายได้ในพอมาฟุตบอลมันก็ต้องพัฒนาขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายได้และหวังว่าในรอบ12ทีมผลงานเราจะดี
มากขึ้นกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเพราะเรามีนักเตะมาเล่นฟุตบอลเจลีกมีนักเตะเล่นยุโรปอย่างเบนจามินเดวิสที่มีแคนดิเดตติดทีมชาติเหมือนกันอันนี้น่าติดตามซึ่งโกอุ้มบอกว่าจะทำผลงานนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็เอาใจช่วยกันสำหรับทั้งโกอุ้มธีรธรบุญมาทันแล้วก็บรรดานักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็ประมาณนี้ที่มาคุยให้ฟังเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจอย่างมากนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมต้องพันธุ์กันได้วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ